สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวแอมจิ๋วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นโมเดล XYS100H นะครับผมเป็นแอมจิ๋ว 2.1 Channel นะครับแล้วก็จะเป็นกำลังขับสูงสุด200วัตต์ที่จะแยกซ้ายขวา50วัตต์แล้วก็ซับ100วัตต์นะครับผมตัวนี้เป็น TPA 311D2 นะครับเหมือนตัว ZKTB21 เลยครับผมหน้าตากล่องประมาณนี้เลยตัวนี้ผมได้มาราคา550กว่าบาทนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเด้งไป590บาทแล้วซึ่งราคาก็เท่าๆกับ ZKTB21 ตัวของปลอมเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะมาเท้าความกันก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงได้ตัว XYS100H นี้มาลองนะครับก็คือว่าผมได้ทำการศึกษาดูนะครับใน Shopee ใน Lazada ก็พบว่าในส่วนมากนะครับผมตอนนี้ ZKTB21 ตัวที่เป็นของปลอมก็คือเป็นชิป TPA 3116D2 ที่ชิปมันจะมีทั้งหมด16ขานะครับข้างละ8ขามันค่อนข้างที่จะระบาดมากก็คือร้านทั่วไปอ่ะที่ขาย ZKTB21 ส่วนมากครับมันจะได้ตัวของปลอมมาซึ่งจะเป็นตัวบอร์ดเงาตัวนี้ของแท้ก็คือตัวบอร์ดดำด้านนะครับนี่ซึ่งของแท้จะเป็นชิป TPA 3116D2 ทั้งหมด32ขาข้างละ16ขาของแท้นี่ครับมันจะต้องเป็นบอร์ดตัวดำด้านแล้วก็เคสตัวดำด้านแต่ว่าของปลอมที่เห็นเขาผมเห็นก็ขายกันตอนนี้ส่วนมากเลยจะเป็นตัวนี้แหละครับตัวบอร์ดเงาก็คือตัว PCB เงาด้วยนี่ก็คือตัวของปลอมซึ่งผมก็เลยเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าถ้าเราลองหาแบบโมเดลตัวอื่นที่มันเป็นชิป TPA 3116D2 ที่เป็นชิปของแท้มาลองบ้างเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะมาแทน ZKTB21 ตัวที่เป็นของปลอมได้ไงเพราะว่าของปลอมมันก็ยังเป็นของปลอมมันยังค่ำนะครับเสียงมันก็จะไม่ได้เท่าตัวของแท้ซะทีเดียวนะครับบางตัวเสียงมันอาจจะตามของแท้อยู่ไม่มากอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมได้มาซึ่งก็จะมีบางคนครับที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมตัวที่ผมรีวิวของปลอมเข้าไปบอกว่าบางคนเขาได้มาแล้วเสียงมันไม่โอเคมากแล้วผมก็ลองศึกษาดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าท่านที่มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเขาก็บอกว่าชื่อบลูทูธที่เชื่อมต่อมันไม่เหมือนกับของผมนะครับผมซึ่งของผมมันตรงชื่อบลูทูธในการเชื่อมต่อของปลอมกับของแท้มันจะเหมือนกันเลยแต่ว่าของอีกท่านนึงจะเป็นอีกชื่อนึงนะครับจะเป็นรหัสอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วแหละแต่มันจะไม่ใช่เป็นบูชิที่เป็นเหมือนตัว2ตัวนี้ครับที่เป็นของแท้ของปลอมประมาณนี้ซึ่งผมก็เลยเดาว่าไอ้ตัวของปลอมเนี่ยมันน่าจะมีหลายเกรดปนกันไปครับในตลาดซึ่งมันก็อาจจะระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยตัดสินใจลองหาตัวที่เป็นบอร์ดรุ่นอื่นมาครับผมแต่ว่ายังเป็นชิปแท้อยู่ผมก็เลยไปสะดุดกับตัวนี้เข้าครับ XYS100H นะครับผมเป็นตัว 2.1 เหมือนกันเหมือนกับ ZKTB21 เลยครับผมเป็นชิปเดียวกันกับของแท้เลยซึ่งหน้าตาบอร์ดก็คล้ายๆกันประมาณนี้โอเคเรามาดูหน้าตาตัวกล่องกันเลยครับนี่อันนี้ผมสั่งมาส่งมาจากไทยนะครับสั่งจาก Lazada ส่งในไทยด้วยราวๆ3วันก็ได้ของแล้วครับผมซึ่งผมก็สั่งเป็นคนแรกของร้านด้วยผมก็กลัวได้ของปลอมอยู่นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างระบาดหนักเนาะไอชิป TPA ตัวเนี้ยแต่ว่าผมก็ถามร้านเขาแล้วครับร้านเขาก็ถ่ายรูปให้ดูเลยรูปสินค้าจริงผมก็ส่องดูอ้าวเป็นชิปแท้ผมก็เลยซื้อมาประมาณนี้หน้าตาตัวกล่องก็ประมาณ ZKTB21 ครับหน้าตาก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ากล่องก็จะเป็นสีลังกระดาษอย่างนี้เลยครับก็สลัก XYS100H มาตามนี้โอเคเรามาดูข้างในกันเลยครับนี่ข้างในครับเปิดมาอันแรกก็จะเจอเป็นเพจครับเพจบนเพจล่างก็คือตัวเคสบนเคสล่างอู้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเหมือนตัว ZKTB21 แท้เลยรู้สึกว่ามองมันผ่านแล้วมันจะเป็นดำด้านด้วยซึ่งผมก็บอกเรียนตามตรงว่าผมก็เพิ่งมาแกะพร้อมกันกับทุกคนนี่แหละครับผมเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกันก่อน
อันนี้ก็จะเป็น QR code ของร้านครับที่แถมมาไม่ใช่ของร้านสิน่าจะเป็นของผู้ผลิตตัว XY นี่แหละครับโอ้ยมีแอปเชื่อมต่อด้วยเข้าท่านะครับเดี๋ยวผมต้องลองไปสแกนดูว่าแอปมันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคนี่ก็จะมีตัว Heat Sink นะครับผมตัวนี้เขาจะไม่ได้แปะ Heat Sink มาเหมือนพวก TB21 นะครับนี่มันจะเป็น Thermal Pad มานะครับขนาดก็หนาสักนิดนึงนี่เป็น Thermal Pad มาให้เรามาแปะเองครับแปะกับตัว Heat Sink แล้วก็แปะกับชิปลงไปแต่ซิงค์มันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะระบายความร้อนทันไหมเดี๋ยวผมต้องมาเทสดูโอเคนี่ดึงออกมาข้างในกล่องก็จะหมดแล้วครับก็จะมีประมาณนี้ครับสิ่งที่จะได้ภายในกล่องก็จะมีตัวชุดประกอบแล้วก็จะมีตัวบอร์ดแล้วก็จะมีตัวให้สแกนเข้าไปโหลดแอปมาเชื่อมต่อกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น Heat Sink ตัวนี้ก็จะเป็น Thermal Pad หรือว่าเป็นซิลิโคนแผ่นที่เราเรียกกันซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่ซิลิโคนเหลวนะครับเขาเป็นแผ่นแปะมันจะเหมือนกาวสองหน้าครับแต่มันจะนำความร้อนส่วนมากถ้าเขาใช้งานกับพวกคอมพิวเตอร์เขาจะไว้ติดชิปเซตกันนะครับที่มันไม่ได้ร้อนมากแล้วก็จะไว้ใช้งานกับพวกเม็ดแรมไม่ว่าจะเป็นแรมที่อยู่บนแรมเครื่องที่เป็น DDR แรมนะครับแล้วก็จะเป็นพวก VRAM ที่อยู่บนการ์ดจอก็จะใช้เป็นเทอร์โมแพดตัวนี้แหละครับไปแปะซิลิโคนแผ่นโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เขาแถมกันมาก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะครับเนี่ยโอ้เป็นดำด้านนะครับผมนี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยชินยี่เหรอผมก็ไม่ค่อยสันทัดภาษาอังกฤษแบบจีนๆนะครับผมนี่ก็จะตามนี้เลยครับชื่อแบรนด์แล้วก็มีชื่อโมเดล XYS100H แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเบสแล้วก็เสียงแหลมได้นะครับจูนนิ่งแล้วก็เป็นแอมป์แบบ 2.1 เป็น50วัตต์คูณ2บวก100ก็คือ200วัตต์นะครับโดยที่50วัตต์เนี้ยมันจะเป็นลำโพง RL ก็คือลำโพงซ้ายขวาที่เป็นเสียงกลางแล้วก็100วัตต์ก็จะเป็นของตัวเสียงเบสหรือว่าเสียงซับครับผมซึ่งก็จะตามสเปคของตัว TPA3116D2 เลยครับก็จะขับได้ประมาณนี้แหละนี่ตัวฝาหลังก็จะเป็นน่าจะเป็นอะคริลิกแผ่นหนาๆเลยแหละครับหนาพอๆกับไอ้ตัว ZKTB21 เลยนะครับตัวของแท้นะครับเนี่ยนี่สีก็จะดำด้านเหมือนกับ ZKTB21 เลยครับแล้วก็ขนาดก็เดี๋ยวผมเทียบดูขนาดดูก่อนนะขนาดก็อ๋อจะเล็กกว่า ZKTB21 เล็กน้อยครับดูเล็กกว่าแค่นี้เองครับโอ้โหแจ่มมากนี่ครับตรงนี้ก็จะมีสลักพวก serial number ไว้พร้อมนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนที่อาจจะแปะกับตัวกันแบบ heat sink กันพวกอะคริลิกน่าจะเป็นในตัวแฟนฟอยล์ฉนวนกันความร้อนครับน่าจะอยู่ตรงส่วนของชิปพอดีนะผมเดาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับเดี๋ยวผมขอสะท้อนแสงให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวพวกบอร์ดที่มันเป็นบอร์ดอย่างเงี้ยมันจะมองยากนิดนึงสีดำด้านนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีช่อง AUX USB Audio แล้วก็Audio Output ฮะต่อกับหูฟังด้วยได้เหรอครับเอ้ยโอ้ยน่าสนใจครับผมเพิ่งรู้นะตอนสั่งมาผมไม่รู้เลยว่ามันไอ้ Audio มี Audio Output ต่อกับหูฟังด้วยน่าจะใช่นะครับโหถ้าเป็นอย่างนี้นี่แจ่มเลยแล้วก็จะเป็นลำโพง LR แล้วก็ซับแล้วก็ตัวนี้รับไฟ DC 5โวลต์ถึง24โวลต์ด้วยนะครับโหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยรับ5โวลต์ได้ด้วยขนาดไอตัว ZKTB21 เนี่ยยังรับ DC ได้12-24 โวลต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนี่12-24 โวลต์นะครับตัวนี้รับได้ต่ำสุดคือ5โวลต์นะครับก็คือใช้ USB ได้ครับ5โวลต์แล้วก็สูงสุดถึง24โวลต์
มีต่อ2ช่องนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงบอร์ดให้ดูประมาณนี้ครับในส่วนของข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของซ้ายตรงซ้ายก็จะเป็นซับวูเฟอร์ครับมีปรับ EQ แล้วก็ปรับวอลุ่มตัวจูนเนอร์แล้วก็ในส่วนของ RL ก็จะมีปรับเสียงแหลมกับเสียงเบสประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นวอลุ่มมาสเตอร์ครับแบบปรับเสียงโดยรวมราวนี้ครับโอ้ใช้ได้หนามากโอเคมาดูอันนี้เป็นข้างหลังนะครับก็คืออยู่ข้างล่างบอกก็หน้าตาประมาณนี้เลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาซ่อมร่องไว้ทำไมนะเดี๋ยวผมต้องดูใต้ฐานก่อนว่ามันเขาซ่อมร่องไว้ทำไมเดี๋ยวผมลองเทียบดูก่อนนะโอ้น่าจะเว้นไว้ตรงคาปาตัวใหญ่ครับนี่ครับข้างหลังก็สกรีนแบนเรียบร้อยอ่านว่าอะไรเนาะนี่ชินยี่ละเออผมก็ขอต้องขออภัยด้วยนะผมไม่สันทัดภาษาอังกฤษที่อ่านจีนจริงๆตอนนี้ก็บอกว่า XYS 100Hz นะครับผมประมาณนี้ตรงนี้ก็สลัก Serial Number ครับคล้ายๆกับตัว ZKTV 21เลยครับคือเขาจะสลัก Serial Number ไว้ทุกพาร์ททุกชิ้นส่วนที่เขาแถมมาด้วยเออน่าจะเป็นของแท้ของทางค่ายเขาแหละครับมาดูข้างในถุงกันเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มครับวอลลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นชุบโครเมียมก็จะมีลักษณะเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะครับผมไม่ได้มีอลูมิเนียมหรืออะไรเลยซึ่งตัวนี้มันจะเหมือนกับปุ่มของแท้ของ ZKTV 21เลยเหมือนกันเด้แต่ว่าปุ่ม Volume Master ของตัวนี้ที่แถมมามันจะใหญ่กว่าของ TB 21 TB 21มันจะเท่ากันทุกปุ่มแต่ว่าถ้าเป็นของฟอร์มที่เป็น ZK TB 21เนาะครับแต่ตัวของฟอร์มอ่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมครับโอ้ยของฟอร์มดีกว่าของแท้อีกนะผมชอบตรงปุ่ม Volume นี่แหละของแท้สู้ปุ่ม Volume ของแท้ไงมันสู้ของฟอร์มไม่ได้แตกดีเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็ให้พวกชุดสกูมาแล้วก็ขาเอาไว้ประกอบตัวเคสนะครับผมนี่ตามนี้เลยไม่แน่ใจว่าจะแถมน็อตมาตัวนึงเหมือนพวกตระกูล ZK มั้ยครับถ้า ZK TB 21ไม่ว่าจะของแท้ของปอมไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับที่เป็นตระกูลพวกของ ZK Bushi เขาจะเผื่อน็อตมาให้ตัวนึงเสมอเท่าที่ผมประกอบมานะขนาดของปอมยังเผื่อเนี่ยเหมือนขนาดไหนล่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นหายตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์ครับซิงค์ก็บางๆครับไม่หนาแต่ว่ามันมีครีบระบายความร้อนที่ค่อนข้างที่จะห่างกันแล้วก็จะมีเทอร์โมแพดขนาดพอดีเป๊ะเลยซึ่งตัวนี้ก็แกะเหมือนกาวสองหน้าครับแกะข้างนี้ข้างนั้นออกแล้วก็แปะลงไปบนชิปเลยซึ่งการนำความร้อนถ้าพูดกันตามตรงมันก็ไม่ดีเท่าพวกที่เป็นซิลิคอนเหลวหรือว่าพวกที่เขาภาษาอังกฤษก็คือThermal Grizzly ครับมันจะไม่ดีเท่าพวกนั้นแต่ว่ามันไอพวกชิปเครื่องเสียงอย่างเงี้ยไอ TB ไอ TPA อย่างเงี้ยมันไม่ได้ปลดปล่อยความร้อนที่มากอะไรขนาดนั้นเลยครับเดี๋ยวต้องมาทดสอบจริงว่ามันจะพอเพียงไหมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็เดาว่ามันก็น่าจะพอนะแต่ว่า2ชิปในแผ่นเล็กๆแผ่นเดียวมันก็น่าสงสัยอยู่ครับว่ามันจะพอไหมผมก็กลัวๆอยู่เหมือนกันนะโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็น QR code ในการโหลดน่าจะเป็นแอปครับเดี๋ยวผมต้องไปลองสแกนดูนะเดี๋ยวต้องลองสแกนดูครับว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีทั้งน่าจะได้แต่น่าจะได้แต่ Android ไหมครับ iOS ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องลองดูอีกครั้งนึงนะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวบอร์ดกันเลยดีกว่าตัวบอร์ดนี้หุ้ยส่องเข้าไปนี่เห็นเลยครับว่าเป็นTPA 3116D2 ของแท้ครับเพราะว่าของแท้มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเป็นขาบนขาล่างหรือว่าขาซ้ายขาขวามันจะมีข้างละ16แล้วก็ทั้งหมดมันจะมี32ขาแล้วก็เราจะสังเกตง่ายๆเราจะเห็นแผ่นอลูมิเนียมหรือว่าแผ่นเหล็ก
เนี่ยอยู่ข้างบนชิปครับผมนี่แหละคือ TBA 3116 D2 ของแท้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันแกะดูพร้อมกับทุกคนนี่แหละครับโอเคโอ้ทำไมมันแกะยากอย่างนี้เนี่ยโอ้ผมแกะไม่ตรงนี่โอ้ยแกะขึ้นมาก็นี่ครับหน้าตาบอร์ดตามนี้เลยเลย์เอาท์คล้ายๆกับ ZKTV 21นะครับผมนี่แต่ว่าจะเหมือนย่อขนาดเข้ามาครับตามนี้เลยโหจะมีคราบน่าจะเป็นคราบน้ำยาพวกล้างแผงวงจรครับติดอยู่เลยโอเคมาดูหน้าตาตัวบอร์ดกันนะครับตัวบอร์ดจะเป็นสีดำด้านครับผมนี่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับตามนี้นี่ในส่วนของนี่ชิปครับ TPA 3116 D2 ของแท้ต้องอย่างนี้ครับผมตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอส่องดูออฟแอมก่อนนะครับว่าเบอร์ไหนโอ้ออฟแอมเป็น NE5532 ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าส่องวิดีโอตรงนี้ไม่เห็นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นชิปตัวเดียวกับของแท้ไหมตัว ND5532 แต่ผมก็คลับคล้ายคลับคานะครับว่าจะเหมือนของแท้นะจะเหมือนในตัว ZKTV21 ของแท้นะเดี๋ยวต้องไปทำคลิปแยกครับเปรียบเทียบกันดูอีกครั้งหนึ่งนี่ตามนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นภาคสำหรับ Noise Filter นะครับเดี๋ยวต้องลองทดสอบดูครับว่ามันจะสู้ ZKTV21 ไหมแต่ว่าผมต้องขอแยกคลิปไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอทดสอบเฉพาะบอร์ดตัว XYS100Hz กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวตาตัวก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปชัดๆให้ดูอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะไปทำการเทสเสียงกันการจัดวางอุปกรณ์ตรงนี้ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับยกเว้นในตัวคาปาตัวใหญ่ตรงเนี้ยมันจะเอียงนิดนึง แต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมลองผลักกลับดูซิมันจะหักไหมเนี่ยเออผลักกลับได้ครับผลักกลับได้เห็นแล้วมันเกะกะตาเหลือเกินโอเคกลับได้แล้วครับผมก็ไม่อยากแตะต้องอะไรมันมากครับกลัวขามันหักตามนี้ครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นออฟแอมป์ NE5532ทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4เป็นแบบตัวเล็กแล้วก็ฝั่งมาเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของภาคบลูทูธครับใช้ชิป JL ตามนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูชัดโอเคครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศบลูทูธครับนี่เล็กๆตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.0 นะครับตามนี้เลยครับผมว่าโดยรวมมันคล้ายกับ ZKTV21 มากการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ตามนี้มาดูข้างหลังกันครับข้างหลังนี่เลยอันนี้เป็นช่อง AUX เดี๋ยวผมขอดูแผ่นเพจก่อนนะครับน่าจะเป็น AUX IN นะขอดูสักครู่อ้อจริงด้วยครับตรงนี้ก็คือ AUX IN ครับตรงนี้ก็คือ USB ครับไว้เสียบแฟลชไดรฟ์โคตรแจ่มเลยครับตัวนี้เสียบแฟลชไดรฟ์ได้ตัว ZKTV21 ไม่มีนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็ในส่วนของที่ ZKTV21 ไม่มีก็คือเป็นAudio Out ครับก็คือช่องต่อหูฟังโหนี่ช่องต่อหูฟังโดยเฉพาะเลยโหอย่างแจ่มครับผมก็ชอบอะผมเพิ่งเห็นนะมีช่องต่อหูฟังเฉพาะกับบอร์ดพวกจิ๋วตัวนี้ที่ผมจับมาเพิ่งเห็นตัวแรกนี่แหละซึ่งตอนซื้อผมก็ไม่ได้เอะใจผมก็ไม่ได้ดูสเปคตรงนี้นะครับผมเพิ่งมาดูพร้อมกันกับที่ถ่ายคลิปนี่แหละครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงซ้ายกันก่อนนะครับ2ช่องแรก2ช่องถัดมาก็จะเป็นลำโพงขวาลบบวกแล้วก็ตรงนี้ก็2ช่องที่ห
5ถึง6ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซับวูฟเฟอร์ครับแล้วก็2ช่องสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ DC 5โวลต์ถึง24โวลต์นะครับ DC ก็จะรวมอยู่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาต่อลำโพงอย่ามาต่อผิดนะครับอย่ามาเวลาต่อไอ้ไฟกับลำโพงอ่ะอย่ามาต่อผิดช่องนะครับต้องดูดีๆด้วยหรือว่าถ้าใครอยากเซฟสุดปลอดภัยสุดก็คือใช้หัว DC ครับเสียบเข้าตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ DC 5ถึง24โวลต์เดี๋ยวผมต้องลองของ12โวลต์ดูเพราะว่าผมมีสวิตชิ่ง12โวลต์เนาะโอเคตามนี้ครับมาดูข้างหลังกันเลยข้างหลังก็จะเห็นคราบน้ำยาครับน้ำยาล้างบอร์ดอยู่เกลอะเลยครับ มันไม่มีผลต่อการใช้งานหรอครับจับมันก็ไม่ออกครับอย่าไปซีเรียสครับมันไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วเนาะโอเคในส่วนของข้างหลังก็เรียบร้อยดีครับก็ไม่มีจุดไหนที่ผมตำหนินะมีแต่น้ำยาล้างบอร์ดนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดที่จะตำหนิครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินี่ก็จะบอกว่า DC ช่อง DC woofer speaker ขวาซ้าย audio out USB audio แล้วก็ AUX in นี่เขาก็จะบอกกันครบผมครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเขาก็จะบอกหมดครับอันนี้เป็น volume master อันนี้เป็นตัวในส่วนของลำโพงน่าจะเป็นลำโพงซ้ายลำโพงขวานี่ปรับเบสปรับเสียงแล้วอันนี้เป็นซับปรับ volume ปรับฟรีเควนต์อันนี้น่าเป็นฟรีเควนต์ไหมเดี๋ยวปรับดูก่อนปรับ EQ ตามนั้นเลยครับ EQ อู้สะท้อนยากเหลือเกินปรับ EQ ตรงนี้ก็จะเป็น EQ ของตัวซับประมาณนี้ครับสำหรับตัวบอร์ดโอ้ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้หน้าตานะขนาดก็ไล่เลี่ยกันครับจะเล็กกว่า ZKTB 21นิดหน่อยนะเล็กกว่านิดหน่อยจริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นจุดข้อต่างนี่แล้วก็พวกชื่อรุ่นเขาก็จะสลักลงหน้าเดี๋ยวผมขอลองดูข้างล่างหน่อยนะว่ามันจะมีสลักพวก serial number เหมือน ZKTB 21ไหมหุยปรากฏว่ามีครับมีเหมือนกันเลยนี่ตัว ZKTB 21ของแท้ก็สลักนะครับแต่ว่าของปลอมจะไม่มีโอ้โดยรวมก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับแต่ว่าผมต้องลองไปเทสเสียงดูกันก่อนว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตไปเทสเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นไงไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าผมต่อกันยังไงบ้างโดยที่ตัวนี้ผมใช้สวิตชิ่ง12โวลต์สูงสุด460วัตต์แล้วก็ผมจะต่อเสียงเป็นบลูทูธเข้ามานะครับผมซึ่ง USB card ตัวนี้ผมเสียบไว้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมผมถึงเสียบไว้ในตอนท้ายก่อนที่จะไปฟังสรุปครับเดี๋ยวต้องมาเทสเพลงกันก่อนโอเคในส่วนของตรงนี้ผมจะวัดไฟนะครับซึ่งไฟตอนนี้มัน 12.4 โวลต์อันนี้ในสถานะสแตนบายนะครับไม่ได้กินไฟแต่อย่างใดก็จะ0วัตต์0แอมป์อย่างนี้แหละโอเคในส่วนของการเปิดปิดก็ตัวนี้มันจะแตกต่างกับตัว ZKTB 21นะครับจะใช้การกดปุ่มตรงนี้ลงเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนสรุปกันแล้วกันนะครับตรงนี้ผมต่อบลูทูธได้เดี๋ยวมันจะหลุดโอเคครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงที่ผมใช้งานคู่ด้วยก็จะเป็นลำโพงขนาด 6.5 นิ้วทั้ง3ตัวนะครับผมต่อเป็น 2.1 channel ก็คือเป็นตัวกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีตู้ซับอีก1ตัวนะครับโดยตู้ซับเนี่ยผมต่อเป็น2โอห์มไว้ด้วยนะครับโอเคมาดูในส่วนของการที่ผมเซตติ้งตรงวอลลุ่มไว้นะครับผมในส่วนของ
EQ แล้วก็วอลุ่มของตัวซับวูฟเฟอร์ทั้ง2ตัวผมก็ตั้งไว้ประมาณ 60% นะครับในส่วนของลำโพง LR นะครับในส่วนปุ่มเสียงกลางผมจะตั้งไว้สุดแล้วก็เสียงเบสของ LR ผมจะตั้งไว้ที่ 50%แล้วก็วอลุ่มผมก็จะปรับขึ้นลงๆครับแล้วแต่เพลงตอนนี้ผมตั้งไว้ราวๆ 30% นะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเทสกันทั้งหมด3เพลงนะครับแล้วไปฟังเพลงแรกกันก่อนเลยTry to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I never stop, skip to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah.Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. You got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You can try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me.So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts.Dehydrated thirst till I'm in a hearse, High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. Take a stay soft, you can change lives. You create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. โอเคครับจบไปสำหรับเพลงแรกมาฟังเพลงที่2กันต่อเลยครับครับจบไปสำหรับเพลงที่2มาฟังเพลงสุดท้ายกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังสรุปกันอ
ครับจบไปสำหรับ3เพลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความร้อนกันก่อนว่าความร้อนมันจะเป็นยังไงบ้างอยู่ราวๆ30 28 29องศา30องศาประมาณนี้นะครับ30องศานี่อุณหภูมิลดมาแล้วซึ่งผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมเทสในห้องแอร์นะครับผมเปิดแอร์ไว้ที่ราวๆ25องศาแต่ว่าอุณหภูมิห้องจริงๆนี่ประมาณ26 27องศาก็ถือว่าเอาอยู่นะครับผมเพิ่มขึ้นมาไม่กี่องศาเองจุดที่ร้อนที่สุดประมาณราวๆ30องศาเองประมาณนี้เดี๋ยวผมมือจับดูมันจะเป็นยังไงโอ้ไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอะไรเลยครับสรุปว่าซิงค์ไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยผมว่าน่าจะเอาไหวนะโอเคมาก่อนที่จะไปฟังเรื่องเสียงนะครับผมมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานก่อนที่ผมได้ส่องดูตัวนี้ผลปรากฏว่าตอนที่ผมเปิดมาเมื่อกี้ทั้ง3เพลงเนี่ยผมเห็นแอมมันขึ้นสูงสุดแค่1จุดกว่าๆครับไม่เห็นถึง2แอมแสดงว่าในกรณีที่เราเร่งโวลูมราวๆ 30% 40% เนี่ยไอตัวถ้าใช้อะแดปเตอร์สัก5แอมเนี่ยตัวเนี้ยก็ยังเอาไหวนะครับผมยังใช้ได้อยู่เพราะว่าผมต่อกับลำโพง 6.5 นิ้วทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็ใช้งานยังไม่เกิน2แอมเลยนะเท่าที่ผมเห็นมาก็จะกินไฟราวๆ ZKTB 21ไม่ว่าจะตัวแท้ตัวปลอมเลยครับจะกินไฟราวๆนี้แหละครับสำหรับตัวนี้โอเคเรามาสรุปเรื่องเสียงกันเลยครับผมในเรื่องเสียงตัวนี้ผมสรุปในด้านของเวทีกันแล้วก่อนนะครับเวทีตัวนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะแคบมันไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่ถ้าเต็ม10นี้น่าจะราวๆสัก6หรือ7นี่แหละครับประมาณนี้ไม่ถึง8 9 10แน่นอนครับจะมันจะไม่จะไม่กว้างมากมันจะไม่โป่งมากเสียงมันจะแบบมันจะห้องมันจะเล็กลงมานิดนึงมันจะไม่เหมือนกับ Z พวกตระกูล ZK ไม่ว่าจะเป็นของปลอมหรือของแท้นะครับมิติเวทีมันจะกว้างกว่านี้ตัวนี้มันจะแคบลงนิดนึงนิดเดียวครับตามหลังอยู่9เดียวเองแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเสียงก็ทำได้ค่อนข้างดีครับรายละเอียดพื้นหลังมาหมดรายละเอียดเสียงข้างหน้านี้ก็มาครบครับครบไม่มีที่ติเลยครับตัวนี้ก็คือครบถือว่าฟังได้ดีเลยสำหรับสำหรับเครื่องแยกเครื่องดนตรีแล้วก็ในส่วนของเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมตัวนี้ไม่แหลมจนบาดหูไม่สูงมากเกินไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอดีครับสำหรับที่ผมเทสมานะเพราะว่าผมปรับเสียงแหลมไว้สุดเลยเพราะผมเป็นคนชอบฟังอะไรที่มันเสียงใสอยู่แล้วตัวนี้มันก็ถือว่าใสในระดับนึงครับแต่ว่าไม่ใสมากแล้วก็มันไม่ได้แหลมแบบบาดหูจี๊ดเลยเหมือนพวกแอมจีนบางตัวที่ผมเคยเทสมานะไอ้ที่ตัวเป็นพวกเคสเหล็กอ่ะมันจะบางตัวมันจะแหลมแบบแหลมแสบหูจิ๊ดๆเลยแต่ตัวนี้ไม่ครับตัวนี้ถือว่าละมุนหูเลยแล้วก็ในส่วนของเสียงคนร้องเนี่ยคนร้องตัวนี้ถือว่าเด่นครับเด่นมากครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องแล้วก็พวกเสียงพวกเปียโนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยมันจะเด่นมาเป็นสง่าเลยแหละแล้วมันจะมีปลายเสียงนิดนึงด้วยถือว่าพอเหมาะพอฟังเลยสำหรับเอาไปฟังเสียงเพลงที่แบบมีคนร้องหรือว่ามีพวกเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องพวกเปียโนพวกคีย์บอร์ดประมาณนี้แหละครับในเรื่องเสียงแล้วก็ในส่วนของเสียงเบสผมว่ามันมาต่อเนื่องดีนะแต่ว่ามันลงไม่ลึกมันลงไม่ลึกมากมันมาต่อเนื่องก็คือจังหวะไหนมีเบสมันก็มาครบอะครับมันมาแบบต่อเนื่องเป็นระยะไม่ขาดสายเลยแต่ว่ามันลงไม่ลึกเท่าพวกตระกูล ZKTB 21ของแท้แต่ว่าอาจจะได้ดีกว่าของปลอมหน่อยนะเบสตัวนี้แต่ผมว่ามันไม่ลึกเท่าของแท้เท่า ZKTB 21ของแท้แต่ว่าน่าจะพอๆกันไม่งั้นก็จะดีกว่าตัวของปลอมก็ได้ครับผมแต่ว่าไม่สู้ของแท้แน่นอนไอตัว ZKTB 21นะครับที่บอกว่าของแท้ครับแล้วก็ข้อเสียมาดูข้อเสียกันในเรื่องเสียงเมื่อกี้ผมชมไปเยอะแล้วข้อเสียกันที่ผมไม่ชอบเลยคือในเรื่องของมิติเสียงตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบน
แบนแบนยิ่งกว่า ZKTV 21ของแท้ ZKTV 21ของแท้นี่มิติเสียงดีมากนะครับตัวของปลอมก็มิติเสียงก็ไล่เลี่ยกันมากับตัวของแท้แต่ว่าตัวเนี้ยผมว่ามันน้อยกว่าของ ZKTV 21ของปลอมอยู่นิดนึงนะตัวมิติเสียงเวลาแบบมีจังหวะเสียงเพลงที่แบบต้องการเล่นแบบสตูดิโอนะครับก็คือซ้ายสลับขวาซ้ายสลับขวาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าตัวเนี้ยมิติเสียงตัวนั้นอ่ะมันจะหายไปมันไม่เหมือนกับตัว ZKTB 21ของแท้นะครับคือตัวนั้นเวลาเสียงมาแบบสลับสตูดิโอซ้ายขวาเงี้ยโหเราจะได้ยินแบบเสียงมันวูบวาบวูบวาบไปมาแบบชัดเจนมากเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเด้งแบบวูบวาบไปมาเลยคือผมเทสเพียงเดียวกับที่ผมฟังประจํานะผมก็เลยไม่ชอบตรงนี้แหละมิติเสียงแล้วก็เรื่องเบสผมว่ามันน่าจะลงลึกได้กว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าผมปรับ EQ อะไรเยอะขึ้นแล้วมันจะดูบวมมันจะดูบวมผมก็เลยปรับลงมาที่จุดพอเหมาะที่ผมรับได้ประมาณนี้แหละครับสำหรับรีวิว XYS100H เสียงก็มีราวๆนี้ครับผมประทับใจอย่างนึงมากกว่า ZKTV 21ของปลอมในราคาที่เท่ากันเลยก็คือเสียงน้อยครับเสียงน้อยตัวนี้ไม่มีเลยดูผมเร่งเสียงขึ้นสุดไม่มีเสียงน้อยเลยนะครับทำได้ดีมากแสดงว่าไอตัวภาคตรงเนี้ยมันน่าจะเป็น noise filtering นะครับน่าจะกรองน้อยได้นี่เพราะว่าตัว ZKTV 21ของปลอมที่เป็นตัวบอดี้เงามันจะไม่มีในส่วนของกองน้อยข้างหลังแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตรงนี้ไม่มีน้อยเลยครับอันนี้ผมเปิดดูแล้วไม่ว่าจะเป็นโหมด USB แล้วก็โหมดไอตัวบลูทูธไม่มีน้อยเลยครับคือแบบเงียบกริบเลยถือว่าประทับใจมากตรงนี้ผมว่ากินขาดเลยสำหรับสัญญาณรบกวนกินขาดในตัวของปลอมนะ ZKTB เป็นของปลอมที่ผมเทสไปตัวของปลอมนี่เวลาแบบเราเปิดต่อบลูทูธถ้าเราไม่กดเล่นเพลงนี่มันไม่มีน้อยนะครับพอเรากดเล่นเพลงนิดนึงปุ๊บมันจะมีน้อยแทรกเข้ามาให้ฟังแบบเป็นระยะตัวผมไม่ชอบตรงนั้นแหละแต่ว่าตัวนั้นน่ะเสียงมันดีนะตัวของปลอมเสียงนั้นก็จัดว่าดีแล้วแต่ว่าเจอของแท้ดียิ่งกว่าผมก็เลยได้จับแต่ของแท้เลย โอเคในส่วนของจุดเด่นตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อที่มากมายครับไม่ว่าจะเป็น input นะครับเอา input ก่อนไม่ว่าจะเป็น bluetooth ไม่ว่าจะเป็นแจ็ค 3.5 ไม่ว่าจะเป็น USB ครับใช้งานได้หมดเลยแล้วก็ output มันสามารถ output ได้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นลำโพงแล้วก็หูฟังนะครับแต่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเสียบหูฟังก็หูฟังถ้าเสียบลำโพงก็ลำโพงไม่สามารถออกพร้อมกันได้เพราะว่าผมลองแล้วโอเคแล้วก็ในอย่างสุดท้ายนะครับคือมันมีลูกเล่นพิเศษอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่เขาแถมกระดาษมาแล้วให้สแกนนะครับมันจะเป็น QR code เข้าไปเพื่อโหลดลิงก์ขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้าไปปุ๊บตัว Android ก็จะให้โหลดเป็น APK มาลงแล้วครับมาติดตั้งไม่มีใน Play Store ของ Android แต่ว่าใน Store ของ iOS จะมีให้ดาวน์โหลดใน App Store เลยนะครับผมนี่ผมดาวน์โหลดมาลงเป็น iOS แล้วครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมีความพิเศษยังไงนี่ก็คือมันสามารถปรับ EQ ได้นะครับผมนี่ก็คือมันสามารถเลือกได้ทั้งแบบเลือก input ว่าเราจะเอา input แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น USB USB น่าจะรวมกับ TF card นะครับเพราะว่ามันตัวเดียวกันแล้วก็จะมีบลูทูธออดิโอการ์ดก็น่าจะตัวเดียวกันแต่ว่ามันตัวนี้มันจะอินพุตได้ทั้ง3แบบก็คือมีบลูทูธมี USB แล้วก็มี AUX นะครับผมแต่ตัวนี้ไอตัวออดิโอการ์ดกับ TF การ์ดมันน่าจะขึ้นมาเกิน ครับผมประมาณนี้คือมันสามารถสลับไปมาได้ครับแล้วก็ยังไม่พอว่ามันปรับ EQ ได้ด้วยนี่ตามนี้เลยปรับ EQ เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วผมก็ลองปรับ EQ ให้ดูครับอันนี้เป็นของแถมที่ผมค่อนข้างชอบมากซึ่งพวกไอ้ตระกูล ZKTV 21หรือว่า ZK ตัวอื่นมันไม่น่าจะมีนะครับตัวสูงกว่านี้แต่ว่าถ้าต่ำกว่า ZKTV 21เนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะแต่ว่ารุ่นสูงกว่า ZKTV 21ผมไม่แน่ใจว่ามันมีไหมอันนี้คือ
ตอนนี้ผมต่อบลูทูธไว้2เครื่องเลยนะครับไอตัวที่ผมเปิดเพลงให้ฟังตอนเทสเนี่ยผมต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้แล้วก็ตัวเนี้ยผมก็ต่อกับโทรศัพท์อีกครั้งนึงก็คือตอนนี้มี2เครื่องเชื่อมต่อกับตัว XY S100Hz อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นตัว USB ให้ฟังเลยนี่เป็นไงบ้างครับอันนี้คือเล่นเพลงใน USB ที่ผมเสียบทิ้งไว้นะครับนี่คือเราสามารถพอกดสามารถเลือก input ได้นะครับพอกดมาโหมด USB เขาก็จะเล่น USB เลยครับพอผมสลับไปบลูทูธมันก็จะใช้งานบลูทูธต่อได้เลยครับผมคือสามารถสลับได้แบบเดียวทามเลยแล้วก็เวลาเราเปิด USB เล่นเพลงในเมมอะครับมันก็สามารถเลือกเพย์โหมดได้นะครับผมว่ามันจะให้เลือกแบบเล่นเป็นแบบไหนเป็นแบบไซเคิลเป็นแบบเล่นรอบเดียวเป็นแบบเล่นแรนดอมอะไรประมาณนี้แหละครับหรือว่าตามออเดอร์อะไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็ยังปรับ EQ ได้เหมือนเดิมครับผมไอ้ตรงข้างล่างนี่เป็นพวกตั้งค่าพาสเวิร์ดในการเข้ามาคอนโทรลตัวนี้เฉยๆครับไม่ต้องตั้งก็ได้แล้วก็มันสามารถปรับเสียงได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่สามารถปรับเพิ่มเสียงตรงผ่านมือถือได้เลยครับเราไม่ต้องไปปรับตรงวอลลุ่มตรงนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยครับว่าทำไมปรับวอลลุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นมันทำไมมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สัมพันธ์กันมันสามารถมีลูกเล่นได้เพราะว่าตัววอลลุ่มใหญ่เนี่ยมันสามารถหมุนได้รอบทิศทางเลยครับหมุนแบบ3รอบก็ได้แล้วเวลาหมุนแล้วตรงนี้ก็ขึ้นด้วยนะครับขึ้นลงๆด้วยเห็นไหมผมหมุนมาแบบรอบได้ทุกทิศองศาเลยครับผมแต่ผมมุนกลับปุ๊บมันก็จะลงเลยคือวอลลุ่มตัวนี้มันพิเศษนะครับก็คือมันสามารถกดลงเพื่อเปิดหรือปิดได้ให้กดวอลลุ่มตรงนี้เลยนะแต่ผมยังไม่กดนะครับให้กดลงไปเลยมันจะกดดันลงไปมันจะมีดังแป๊กๆอยู่ถ้ากด1ครั้งมันจะเป็นเพย์พอดนะครับโอ้โหผมเปิดเสียงไว้สุดๆเลย ตกใจหมดอันนี้ผมขอลดเสียงลงก่อนนี่เป็นเพย์พอร์ตได้ด้วยนี่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรากดลงค้างไว้ปุ๊บเครื่องมันจะดับนะครับเป็นปุ่ม power แต่ว่าเวลาเปิดแล้วก็มาสกิดครั้งเดียวครับมันก็จะเปิดแล้วประมาณนี้แหละครับผมถือว่าเป็นลูกเล่นที่แบบบอร์ดตัวอื่นไม่ให้มานะครับแต่ว่าตัวนี้ได้มาแต่ว่าแอปตัวนี้ก็เราต้องรีจิสเตอร์ต้องสมัครกันก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ก็มีข้อเสียอย่างเดียวนี่แหละครับคือต้องสมัครก่อนผมก็ขี้เกียจสมัครผมอยากแบบเข้างานแล้วใช้เลยเนาะแต่ว่าเขาก็บังคับให้สมัครแล้วก็ต้องสมัครไปครับผมประมาณนี้สำหรับลูกเล่นของตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบคุ้มราคานะครับกับราคา500กว่าบาทเองราคาคือเท่าแบบเท่าตัว ZKTV 21ของปอมเลยแต่ว่าของแท้มันก็จะราวๆ 6-700 แล้วแต่ร้านเนาะบางร้านก็ราวๆ700กว่าบาทประมาณนี้ซึ่งก็ต้องดูดีๆนะครับว่าร้านไหนมันเป็นชิปแท้ไหมถ้าใครจะซื้อ ZKTV 21แต่ว่า XY S100Hz เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นชิปปลอมนะถ้าเป็นรุ่น L ที่ไม่ใช่รุ่น H มันถึงจะใช้ชิปแบบของปลอมที่เป็น ZKTV 21ของปลอมนะครับจะเป็น TPA 3116D2 ของปลอมแต่ว่าตัวนี้ตัว S100Hz ผมเห็นแต่มีชิปแท้นะตัวนี้ส่วนความร้อนก็ไม่ต้องห่วงครับก็เหลือๆเดี๋ยวคลิปยาวแล้วครับผมสรุปกันเลยแล้วกันว่าตัวนี้ครับน่าซื้อมากถ้าใครแบบจะลองหามาเล่นดูครับผมซึ่งก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแยกกันไปครับซึ่งข้อเสียผมก็มองว่าเสียงมันยังไม่สู้ ZKTV 21ของแท้นะเสียงอาจจะพอๆกันกับ ZKTV 21ของปลอมมันก็มีดีบ้างร้ายบ้างสลับกับของปลอมนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ZKTV 21ของแท้มันจะดีกว่าเสียงมันจะดีกว่าตัวนี้ทุกทางเลยซึ่งถ้างบถึงหรือว่าถ้าหาร้านได้ผมก็แนะนำให้ไป ZKTV 21ของแท้เลยแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากเล่น ZKTV 21ของปลอมแล้วก็มีงบจำกัดผมว่ามองมาตัวนี้ก็ได้ครับ XY S100Hz ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันเนื่องด้วยว่าผมก็เห็นทุกร้านที่เป็นชิปก็ได้ชิปแท้นะครับตัว XY H100Hz ยังไม่เห็นชิปปลอมมาก็
โอเคครับได้ชิปแท้แน่นอนละอย่างหนึ่งเพราะว่าชิปแท้มันทนไฟได้สูงกว่าชิปปลอมเพราะรู้สึกว่าชิปปลอมคนเขาจะไปเล่นไฟ24โวลต์กันมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ทนไฟเท่าไหร่ครับแต่ว่าชิปตัวนี้เล่นไฟ24โวลต์ได้เลยโอเคก็ข้อดีก็มีประมาณนี้อีกอย่างนึงก็คือมันอินพุตได้หลายทางแล้วเอาพุตได้2ทางด้วยอินพุตนี่มันได้ทั้ง USB ได้ทั้ง AUX ได้ทั้งบลูทูธในส่วนของพวกตระกูล ZK TV 21ไม่ว่าจะของแท้ของปลอมมันได้แค่ AUX input AUX แล้วก็ input bluetooth ส่วน USB มันไม่ได้นะครับ USB ต้องเป็นตัวพันต้องเป็นตัว1001 1002ขึ้นไปตัวสูงกว่า ZK TV 21นะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถ output คือเป็นแอมขับหูฟังได้อีกด้วยโอ้มันคุ้มมากตรงนี้แหละแต่ผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับไอตัว USB มันมีข้อเสียมันไม่สามารถเล่นไฟล์แฟกได้นะครับผมลองเอาไฟล์แฟกมาใส่ดูแล้วมันเล่นไม่ได้มันเล่นได้แต่ MP3 ก็น่าเสียดายตรงนี้แต่ว่าคนทั่วไปเขาอาจจะฟังแค่ MP3 อยู่แล้วล่ะครับหรือว่าอาจจะเปิดไฟล์ lossless กับพวกมือถือต่อบลูทูธอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นห่วงได้ซึ่งผมตรงนี้ผมมองว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆครับแล้วกิมมิคที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่โอเคก็คือการต่อเชื่อมแอปกับมือถือได้นะครับผมถือว่าตัวนี้มันประโยชน์ดีมากเพราะว่าเผื่อเราเปิดเพลงทิ้งไว้เราไม่ต้องมานั่งกดตรงนี้ปรับเพิ่มวอลุ่มกับตรงนี้เราสามารถเปิดมือถืออยู่ส่วนไหนของบ้านก็ได้ครับปรับขึ้นลงปรับเพิ่มลดเสียงเพลงเปลี่ยนเพลงก็ยังได้เลยพอดเพลงก็ยังได้ตรงนี้ผมว่าน่าเล่นมากแต่ว่าข้อสังเกตอย่างนึงก็คือวอลุ่มตรงนี้นะครับผมต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันหมุนได้รอบทิศทางมันจะมีวิธีการปรับเซตติ้งอย่างนี้ครับคือถ้าเรากดนี่เสียงคือมันถ้าเราปรับไม่สัมพันธ์กับแอปนะครับเสียงมันจะโดดไปมาต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันหมุนได้รอบทิศทางคือมันอาจจะเป็นจุดศูนย์ที่ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นจุดศูนย์ที่ตรงนี้ก็ได้คือเราต้องปรับดีๆครับผมก็คือการเลื่อนขึ้นถ้าสังเกตเราจะเซตศูนย์ตรงไหนให้เลื่อนตามไอ้ถอยทวนเข็มนาฬิกามาให้สุดนะครับผมนี่ให้วอลลุ่มมันลงไปสุดเลยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนี่มันจะพอตามเข็มปุ๊บมันจะกลายเป็นเร่งขึ้นมาจากศูนย์เป็น1ประมาณนี้แหละครับการเซตวอลลุ่มซึ่งข้อดีมันก็คือมันหมุนได้รอบทิศทางแต่ว่าข้อเสียคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราเปิดวอลลุ่มเท่าไหร่ไงครับเหมือนผมเปิดกระแทกหูไฟ2สับรอบแล้วโอเคครับผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเทียบกับ ZK TB21 ของแท้กับของปลอมนะครับผมว่ามันจะต่างกันมากน้อยยังไงซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้วหรอครับว่ามันสู้ของแท้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมฟังประจำแต่ว่าของปลอมนี่ผมไม่ค่อยได้ฟังเดี๋ยวผมต้องมาเทสชนกันทั้ง3ตัวให้ฟังอีกทีครับผมโอเคครับก็ขอกราบลาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยก็ขอต้องขออภัยนิดนึงครับเพราะว่าผมมาฟังเสร็จด้นสดเลยครับผมพูดตามที่ผมได้ยินเลยยังไงก็ขอกำลังใจเป็นการSubscribeก็พอครับผมไปแล้วครับผมวันนี้ลิ้นพันกันอีกแล้วสวัสดีครับ